ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเทียนหูยังไม่ตายถ้อยคำนี้ฉุดอารมณ์ของเฉินเซียงให้รู้สึกยินดีขึ้นมาได้บ้างแต่เมื่อย้อนคิดไปถึงเรื่องสมาชิกตระกูลเฉินคนอื่นๆที่ต้องตกตายอย่างน่าสังเวชจิตใจของเขาพลันเศร้าหมองท่านผู้เฒ่าท่านพอรู้ไหมว่าเฉินเทียนหูอยู่ที่ไหนเฉินเซียงถามขึ้นท่านรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างเดิมทีเฉินเทียนหูคือราชันแห่งโลกวิญญาณเขาเป็นคนดีมากอีกทั้งตระกูลเฉินก็มากด้วยความแข็งแกร่งแต่การต่อสู้กับขุมกำลังนับสิบเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะได้ท้ายที่สุดพวกเขาได้ถูกกวาดล้างชายชรากล่าวพลางถอนหายใจข้าได้ยินว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกวิญญาณแห่งนี้เพื่อรอการแก้แค้นขอบคุณสำหรับคำบอกเล่าแล้วพวกท่านมีสถานที่ให้พักพิงหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นท่านผู้กล้าไม่ต้องห่วงพวกเรามีสถานที่หลบซ่อนตัวโลกวิญญาณมีความกว้างใหญ่มากเมื่อเราซ่อนตัวพวกมันจะไม่สามารถค้นหาพวกเราได้ท่านผู้กล้าต้องระวังตัวให้มากพวกท่านรีบเดินทางก่อนส่วนข้าปักหลักอยู่ที่นี่สักระยะหากมีใครมาที่นี่ข้าจะฆ่าพวกมันทันทีด้วยวิธีนี้จะทำให้ไม่มีใครตามล่าพวกท่านได้เฉินเซียงกล่าวกลุ่มคนที่เคยตกเป็นทาสกล่าวขอบคุณเฉินเซียงอีกครั้งหลังจากนั้นพวกเขาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ซ่อนตัวพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจดีว่าจะต้องอยู่รวมกันเพื่อต่อต้านศัตรูที่อาจพบเจอในภายภาคหน้าเฉินเซียงปักหลักอยู่เป็นเวลา2ชั่วยามในที่สุดก็มีกลุ่มคนปรากฏตัวขึ้นจริงๆพวกมันเป็นกองกำลังนับร้อยซึ่งทุกคนสวมเกราะรบเต็มรูปแบบที่สำคัญพวกมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตแกนเต่าระดับ10พวกทาสอยู่ที่ไหนชายคนหนึ่งกล่าวถามโดยยกชี้ปลายหอกมายังเฉินเซียงน้ำเสียงของมันเยือกเย็นเต็มไปด้วยจิตสังหารเรื่องนี้เจ้าควรสอบถามกับพวกผู้คุมทาสเฉินเซียงกล่าวไม่แยแสแล้วผู้คุมทาสอยู่ที่ไหนชายผู้นำกองกำลังถามคำถามนี้ขึ้นมาจริงๆพวกมันตายแล้วขาดคำเฉินเซียงทะลุทางผ่านมิติไปปรากฏตัวด้านหลังชายผู้นำกำปั้นของเขาแผ่เสียงคำรามฮกดุดพยักพร้อมกับปราณที่ห่อหุ้มเป็นรูปลักษณ์พยักขาวนี่คือทักษะกำปั้นของท่านพ่อเขาเมื่อภาพฉากนั้นปรากฏขึ้นในคลองจักษุของเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างตระหนักขึ้นได้ว่ามันเป็นทักษะเดียวกับเฉินเทียนหูที่ได้ใช้ทักษะนี้ดับสังหารผู้นำของพวกมันไปหลายคนในครั้งอดีตทักษะกำปั้นที่เฉินเซียงใช้งานดูรุนแรงอย่างยิ่งเป็นเพราะเขาผนวกมันเข้ากับพลังเทพดาวหางเมื่อเสียงพยักเข้าขย้ำหัวของผู้นำกองกำลังพลันก็เกิดแรงระเบิดก่อนที่หลายคนจะได้เห็นว่าผู้นำของพวกมันกลายเป็นเพียงฝุ่นผงคามือของเฉินเซียงพวกเราเป็นคนของราชันฉีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งพยายามประกาศตัวแต่ไม่ทันได้กล่าวจบร่างของมันได้ถูกดาบอัคคีเจาะทะลวงมันคือพลังจักรตราประทับดาบอัคคีแห่งเต๋าเฉินเซียงทะยานตัวขึ้นสูงแล้วจึงปลดปล่อยฝ่ามือจิตวิญญาณเพลิงเมคาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเทพดาวหางในฉับพลันพลังฝ่ามืออันมหึมาได้กดต่ำประทับพื้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญในกองกำลังนับร้อยดับดิ้นลงสิ้นในพริบตาพลังฝ่ามือจิตวิญญาณเพลิงเมคาได้ส่งผลให้ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเพลิงมันปรากฏเด่นชัดและสามารถมองเห็นได้จากสถานที่ห่างไกลอีกทั้งการประทับสู่พื้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนรุนแรงให้แก่ผืนพิภพเสียงที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณเตือนไปยังขุมกำลังที่ทรงอำนาจแห่งโลกวิญญาณพวกมันปรากฏตัวขึ้นในไม่ช้าเดิมทีพวกมันส่งกองกำลังมานับร้อยคนแต่ยามนี้กลับเห็นเพียงเฉินเซียงที่ลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าเจ้าเป็นใครเจ้าบังอาจฆ่าผู้เชี่ยวชาญแห่งราชันฉีนับร้อยคนชายชราตวัดลั่นรักฐานพลังในขอบเขตแกนเต่าระดับสิบไม่นึกเลยว่าจะส่งพลังเยี่ยงนี้เจ้ามาจากขุมกำลังฝ่ายใดด้านหลังชายชรามีชายวัยกลางคนนับสิบในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าระดับ5แน่นอนว่าพวกมันหาได้หวาดกลัวเฉินเซียงแม้แต่น้อยเจ้าเป็นคนของราชันฉีงั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามถูกต้องราชันฉีปกครองเมือง30แห่งซึ่งพวกข้าประจำอยู่ที่เมืองฉีชวงชายชรากล่าวไม่แยแสเจ้าฆ่าคนของพวกเราทำไมชายชราเบื้องหน้ามีความแข็งแกร่งยิ่งหลักฐานพลังของมันอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าประมาณ 7-8 ระดับแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่อาจเทียบกับมันได้แต่เขาหาได้หวาดกลัวมันแม้แต่น้อยเพราะพวกเจ้าเป็นคนของราชันฉีดังนั้นข้าจึงต้องฆ่าพวกเจ้าแน่นอนว่าฝูงสุนัขรับใช้อย่างพวกเจ้าได้ช่วยราชันฉีทำเรื่องเลวทรามมานับไม่ถ้วนเฉินเซียวหัวเราะเยาะดูเหมือนเจ้าพยายามเป็นผู้ผดุงคุณธรรมที่คอยลงทันคนชั่วเช่นนั้นเจ้าสมควรมีความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้อย่าบังอาจดูหมิ่นราชันฉีเพราะผลพวงคือการตกตายสถานเดียวชายชราตวัดลั่นได้เวลาตายของเจ้าแล้วไปลงนรกซะ
สิ้นเสียงของชายชราชายวัยกลางคณบสิบก็พุ่งปราดเข้ามาอย่างฉับพลันแต่เมื่อลงมือโจมตีกลับค้นพบว่ามีเพียงแค่ลำตัวเท่านั้นที่พุ่งเข้าหาเฉินเซียงส่วนหัวตลอดไปจนถึงแขนและขาของพวกมันยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งที่ทำให้พวกมันหวาดผวาสมควรเป็นการแยกส่วนของร่างกายที่ไม่ทำให้พวกมันรู้สึกตัวแม้กระทั่งความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยก็หาได้มีปรากฏที่สำคัญประสาทสัมผัสของอวัยวะยังคงเชื่อมต่อกันแน่หรอว่ามันเป็นทักษะของเซียวไปหลิงซึ่งเฉินเซียงเคยพบเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเจ้าเป็นใครกันแน่ราชันฉีของพวกเราไม่เคยมีความบาดหมางกับขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่พวกเราเข็นฆ่าเพียงคนชั้นต่ำชายชรากล่าวถามด้วยสีหน้าพรั่นพรึงยามนี้ส่วนหัวรวมถึงแขนและขาของมันได้แยกออกจากลำตัวในเมื่อพวกเจ้ากำลังจะตายในไม่ช้านี้แล้วจะอยากรู้ไปเพื่อสิ่งใดเฉินเซียงกล่าวขณะที่เข้ามาใกล้หัวของชายชราเขาง้างฝ่ามืออันทรงพลังตบเข้าอย่างจังส่งผลให้หัวนั้นกลายเป็นเท่าธุลีชายวัยกลางคนที่เหลืออีก10คนต่างพรั่นพรึงขีดสุดแม้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายจะสามารถขยับได้แต่แขนขาเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่จะมีก็เพียงช่วงลำตัวที่ยังสามารถลอยไปมาทว่ามันไม่สามารถโจมตีเฉินเซียงได้เพียงไม่นานเฉินเซียงได้ฆ่าชายวัยกลางคนทั้ง10ลงแน่นอนว่าเขาใช้สับวิญญาณดูดกลืนความทรงจำของพวกมันเอาไว้ด้วยความทรงจำของพวกมันทำให้เฉินเซียงได้รู้เกี่ยวกับโลกวิญญาณแห่งนี้แท้จริงแล้วท่านพ่อของเขาเป็นผู้สร้างโลกวิญญาณขึ้นมาเฉินเซียงไม่นึกฝันมาก่อนเลยว่าท่านพ่อของเขาจะมีความสามารถเช่นนี้การสร้างโลกใต้พิภพขึ้นมาเช่นนี้ย่อมหมายความว่าท่านพ่อของเขารับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปรากฏการณ์ฝนพิษส่งผลให้ช่วงเวลานั้นมีผู้รอดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามภายหลังได้เกิดรอยแตกร้าวของห้วงมิตินำพาให้คนจากโลกใบอื่นมาถึงที่นี่ท้ายที่สุดสงครามจึงได้อุบัติขึ้นและผู้เชี่ยวชาญแห่งโลกวิญญาณจำนวนมากถูกเข็นฆ่าข้าต้องรีบค้นหาท่านพ่อให้พบเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาตั้งใจจะเปิดเผยตัวตนเพื่อทำให้ชื่อเสียงเป็นลือกระฉ่อนถึงเวลานั้นท่านพ่อของเขาก็จะรับรู้ว่าตัวเขามายังโลกวิญญาณแห่งนี้เฉินเซียงมายังเมืองฉีชวงเมืองนี้มีประชากรนับแสนรอบล้อมด้วยกำแพงสูงเจ้าเมืองเป็นบุตรชายของราชันฉีซึ่งเป็นเพียงหนุ่มเจ้าสำราญทั่วๆไปแต่ด้วยฐานะบุตรแห่งราชันฉีทำให้ผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงยอมติดตามและคอยรับใช้มันเฉินเซียงรู้แล้วว่าใครคือราชันฉีย้อนกลับในครั้งการรุกรานโลกวิญญาณแห่งนี้เป็นจักรพรรดิองค์หนึ่งที่บุกเข้ายึดครองโลกวิญญาณนามว่าจักรพรรดิตี้หลิงซึ่งผู้นำสิบขุมกำลังใหญ่ที่เป็นแนวร่วมของจักรพรรดิตี้หลิงต่างได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชันส่วนราชันฉีก็คือผู้นำตระกูลฉีมันเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญในเมืองฉีชวงแห่งนี้ไม่ถือว่าแข็งแกร่งนักดังนั้นการฆ่าพวกมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างไรก็ตามแม้ว่าเมืองแห่งนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มันมีข่ายพลังเคลื่อนย้ายที่สามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นๆได้ฉีเซียนหลังคือบุตรชายของราชันฉีดูเหมือนว่าพวกมันกำลังจัดงานเลี้ยงกันที่นี่ดังนั้นข้าจะพังงานเลี้ยงของพวกมันเฉินเซียงมองไปที่ตัวอาคารสูงหรูหราจากระยะไกลมันสมควรเป็นที่พักของฉีเซียนหลังเขาสังเกตได้จากตัวอาคารแห่งอื่นๆล้วนมีสภาพทรุดโทรมแต่ตัวอาคารสูงนั้นดูหรูหราและสะดุดตาเป็นพิเศษเฉินเซียงจำแรงโฉมเป็นชายวัยกลางคนที่เขาได้ฆ่าไปในครั้งก่อนแน่นอนว่าชายวัยกลางคนมีสถานะสูงทำให้เฉินเซียงสามารถสวมรอยเข้าไปในตัวอาคารสูงได้อย่างง่ายดายหลังจากผ่านเข้ามาสู่ด้านในตัวอาคารสูงด้วยความทรงจำที่เฉินเซียงได้รับรู้มาทำให้เขารู้ว่าฉีเซียนหลังจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งมันมักใช้เชิญนายน้อยจากขุมกำลังอื่นเพื่อมาแสวงหาความสุขสำราญด้วยกันระหว่างที่เฉินเซียงกำลังเดินขึ้นบันไดเขาได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์กลับคืนโฉมเดิมและเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่7เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะสนุกสนานจึงมั่นใจว่าฉีเซียนหลังอยู่กำลังดื่มกินอยู่ในชั้นนี้หน้าทางเข้าไม่มีใครเฝ้ายามเฉินเซียงเดินเข้ามาจึงพบว่ามีห้องโถงขนาดใหญ่อยู่ด้านในตรงกลางห้องโถงมีเวทีการแสดงของหญิงสาววัยแรกรุ่นหลายคนกำลังไร่รำอย่างงดงามขณะที่ด้านล่างเวทีมีชายหนุ่มผู้เป็นนายน้อยดื่มกินพร้อมกับคลอเคลียหญิงสาวพลางหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเฉินเซียงเซียงไม่คุ้นเคยกับการดื่มกินเช่นนี้เขาเคยได้พบหญิงสาวเปลือยกายช่วงบนเพื่อปรนนิบัติอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับหญิงสาวที่คอยปรนนิบัติพวกมันอยู่ในขณะนี้ได้เปิดเผยร่างกายอันเปลือยเปล่าทำให้แลเห็นเรือนร่างที่เย้ายวนอย่างชัดเจนเมื่อเข้ามาถึงเฉินเซียงได้กวาดสายตามองสังเกตจึงตระหนักได้ว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าส่วนคนอื่นๆล้วนอยู่ในขอบเขตแกนเต๋าระดับ10ทำให้ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังติดอยู่ในหลักฐานพลังระดับนี้เนื่องจากการทะลวงระดับผ่านคอขวดนี้ไปเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งฉีเซียนหลาง
เฉินเซียงตวัดลั่นเสียงของเขาทำให้แก้วหูของพวกมันสั่นสะเทือนพร้อมกับห้องโถงที่กำลังกินเลี้ยงสังสรรค์พลันเงียบลงใครกันที่บังอาจตะโกนชื่อข้าฉีเซียนหลังลุกพรวดขึ้นมาอย่างฉับพลันยามนี้มันมองไปที่ประตูห้องโถงด้วยสีหน้าเดือดดาลอย่างที่สุดเป็นข้าเฉินเซียงกล่าวไม่แยแสในยามนี้เสื้อผ้าของฉีเซียนหลังละหลวมไม่เป็นระเบียบมีหญิงงามสองคนกำลังคลอเคลียขนาบข้างคอยเอาอกเอาใจมันอยู่ตลอดเวลาเจ้าไม่รู้กฎหรืออย่างไรหากต้องการพบข้าเจ้าต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่เดินดุ่มๆเข้ามาแบบนี้ลากตัวมันไปโยนทิ้งข้างนอกฉีเซียนหลังกล่าวไม่แยแสเมื่อครู่ก่อนที่เฉินเซียงตะโกนชื่อมันได้มีชายสองคนเข้ามายืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังของเขาทันทีและเมื่อฉีเซียนหลังออกคำสั่งชายทั้งสองจึงเร่งรีบเข้าจับตัวเฉินเซียงแต่ทว่าเฉินเซียงกลับหายตัวไปเสียอย่างนั้นทุกคนล้วนจับจ้องมาที่เฉินเซียงเมื่อได้เห็นว่าเฉินเซียงหายตัวไปต่อหน้าต่อตาก็ทำให้พวกมันตกตะลึงพลันหันมองไปรอบๆบริเวณมันอยู่ไหนฉีเซียนหลังพยายามมองหาพลางขยี้ตายามนี้มันมีอาการมึนเมาจากฤทธิ์สุราที่ดื่มกินข้าอยู่ตรงนี้เฉินเซียงปรากฏตัวเบื้องหน้าฉีเซียนหลังเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันขึ้นว่าพ่อของเจ้าคือราชันฉีสินะถูกต้องแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่รู้ทั้งรู้ว่าพ่อของข้าคือราชันฉีแต่ยังกล้าปฏิบัติต่อข้าอย่างหยาบคายคิดว่าเจ้าคงเบื่อที่จะใช้ชีวิตแล้วฉีเซียนหลังกล่าวขึ้นด้วยเดือดดาลสมควรเป็นเจ้าต่างหากที่เบื่อหน่ายในชีวิตสิ้นเสียงเฉินเซียงได้เหวี่ยงกำปั้นอัดเข้าใบหน้าของฉีเซียนหลังขณะที่คว้าข้อมือของมันดึงกลับเข้าหาด้วยวิธีการนี้ต่อให้เฉินเซียงเหวี่ยงหมัดด้วยความรุนแรงหนักหน่วงอย่างไรก็ตามร่างของฉีเซียนหลังจะไม่กระเด็นลอยไปไหนเฉินเซียงไม่ได้ใช้พลังที่รุนแรงมากนักแต่ฉีเซียนหลังก็ร้องครวญครางอย่างน่าสังเวชยามนี้ใบหน้าอันขาวผ่องดูสำอางได้บวมปูดผิดรูปเฉินเซียงมีการควบคุมพละกำลังได้อย่างดีเยี่ยมเขาไม่คิดฆ่ามันด้วยหมัดเดียวแต่เขาจะทำให้มันต้องเจ็บปวดทรมานอย่างสาสมเจ้าทุกคนฆ่ามันเร็วเข้าฉีเซียนหลังตะโกนขึ้นมันไม่อาจรู้เลยว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงบุกมาทำร้ายมันเช่นนี้แต่ประเด็นที่ว่ามาไม่สำคัญสำหรับมันอีกต่อไปไม่ว่าเฉินเซียงจะทำร้ายมันด้วยเหตุผลอันใดตัวมันก็ต้องฆ่าเฉินเซียงเพื่อขจัดความเครียดแค้นในจิตใจทิ้งขณะนี้เฉินเซียงได้เหวี่ยงหมัดเข้าอีกครั้งฉีเซียนหลังพลันร้องโหยหวนหน้าสังเวชหากใครกล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะตัดแขนของมันทิ้งเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขากวาดสายตามองไปยังคนอื่นๆถอยไปไอ้สารเลวข้าจะฆ่าเจ้าร่างกายของฉีเซียนหลังพลันสั่นไหวมันกำลังขับเคลื่อนพลังหมายโจมตีเฉินเซียงแต่ทว่าเฉินเซียงยับยั้งโดยการซัดฝ่ามือลงกลางหน้าอกของมันอย่างรุนแรงส่งผลให้มันต้องกระอักเลือดทันทีเจ้าเป็นใครกันแน่ปล่อยนายน้อยฉีเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นราชันฉีจะทำให้เจ้าไปพบเจอกับชะตากรรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายชายวัยกลางคนตะโกนขึ้นมันเป็นผู้คุ้มกันฉีเซียนหลางและตอนนี้มันก็ร้อนรนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดย่อมทำให้มันถูกตำหนิข้าคือเฉินเซียงข้ามาในนามของเฉินเทียนหูเพื่อจัดการกับไอ้สวะรายนี้กล่าวจบเฉินเซียงก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าฉีเซียนหลางอีกหลายครั้งยามนี้ใบหน้ามันบิดเบี้ยวจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้เฉินเทียนหูส่งเจ้ามาชายวัยกลางคนแสดงสีหน้าตกตะลึงมันก้าวถอยหลังออกห่างมันรู้ดีว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากมิฉะนั้นจะไม่สามารถกำราบฉีเซียนหลางในขอบเขตแกนเต่าระดับ10ได้เช่นนี้ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงก็อยู่ในขอบเขตแกนเต่าระดับ10เช่นกันแต่หากจะเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีหลักฐานพลังในระดับเดียวกันตัวเขาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานกลุ่มคนสารเลวอย่างพวกเจ้ามักดุเหยียดหยามผู้อื่นพวกเจ้ากดขี่ข่มเหงคนอื่นๆให้ตกต้องเป็นทาสเฉินเซียงแค้นเสียงพร้อมกระทุ้งกำปั้นเข้าที่หน้าท้องของฉีเซียนหลางอย่าห่วงข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เจ้าจะได้รู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่ดีกว่ากล่าวจบเขาก็ตบเข้าที่หัวของมันอย่างรุนแรงเพื่อทำลายพื้นที่ทะเลเทพอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ฉีเซียนหลางสูญเสียหลักฐานพลังกลายเป็นดั่งคนพิการบอกกับราชันฉีพ่อของเจ้าว่าไม่ช้าก็เร็วข้าเฉินเซียงจะไปพบมันเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำกับมันเหมือนที่ทำกับเจ้าเฉินเซียงสะยะยิ้มแล้วจึงเหวี่ยงฝ่ามือตบหน้ามันเป็นการทิ้งท้ายฉีเซียนหลังหลุดลอยทะลุผนังร่วงหล่นสู่พื้นถนนด้านนอกหลังจากนั้นเฉินเซียงขับเคลื่อนฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ด้วยอำนาจพลังอันแรงกล้าเขาบดขยี้ตัวอาคารให้ถล่มทลายลงอย่างฉับพลันขณะนี้ตัวอาคารสูงได้กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังผู้คนทั้งหมดที่ถูกกลบทับด้วยเศษซากหักพังเริ่มส่งเสียงสาปแช่งเฉินเซียงด้วยความเจ็บแค้นหลังจากตัวอาคารถล่มลงเฉินเซียงจึงหายตัวไปด้วยทางผ่านมิติ
เฉินเซียงปรากฏตัวยังสถานที่ลับตาผู้คนเขาจำแรงกายเป็นชายชราก่อนจะทิ้งร่องรอยอันเป็นสัญลักษณ์ลับมีเพียงคนในตระกูลเฉินเท่านั้นที่เข้าใจความหมายของมันหากว่าเฉินเทียนหูได้ค้นพบสัญลักษณ์ลับก็จะถูกชี้นำไปยังประโยคสื่อสารของเฉินเซียงที่ฝังซ่อนเอาไว้ที่นี่เฉินเซียงยังคงแฝงตัวอยู่ในเมืองการสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนของเขาทำให้มีการแพร่กระจายข่าวไปตามเมืองใหญ่ได้อย่างรวดเร็วหากว่าเฉินเทียนหูได้ยินข่าวเขาก็จะเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้อย่างลับๆเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาย่อมได้พบเจอกันผ่านไป2วันเรื่องราวของเฉินเซียงได้แพร่สะพัดไปตามเมืองใหญ่แล้วระหว่างที่เฉินเซียงแฝงตัวปะปนอยู่ในเมืองเขามักได้ยินเสียงบ่นของผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ชื่นชอบฉีเซียนหลางรวมไปถึงฝ่ายผู้ปกครองคนอื่นๆเป็นเพราะพวกมันวางตัวเย่อหยิ่งและกดขี่รังแกผู้ที่อ่อนแอว่าฉีเซียนหลางถูกเฉินเซียงทำลายพื้นที่ทะเลเทพไปอย่างสมบูรณ์หากว่ามันจะฝึกฝนพลังอีกครั้งก็ถือเป็นเรื่องยากแสนเข็ญการถูกเฉินเซียงทำร้ายครั้งนี้เป็นดั่งฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนตัวมันไปชั่วชีวิตเมื่อเรื่องไปถึงหูของราชันฉีมันก็ส่งผู้เชี่ยวชาญออกตรวจสอบค้นหาเฉินเซียงค้นพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่มันส่งมาอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าระดับ5และระดับ6ซึ่งเขาคิดว่าพวกมันไม่เป็นภัยคุกคามต่อตัวเขามากนักเมืองฉีช่วงเกิดความสูญเสียอย่างหนักหน่วงอย่างแรกเป็นกองกำลังนับร้อยที่ถูกเฉินเซียงกวาดล้างตามมาด้วยการฆ่ากลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจำนวน11คนท้ายที่สุดก็เป็นเจ้าเมืองฉีเซียนหลางที่ถูกทำให้ไร้ซึ่งหลักฐานพลังเป็นดั่งคนพิการการบุกทำร้ายบุตรชายของราชันฉีอีกทั้งยังกระทำการอย่างอุกอาจมันเปรียบเสมือนการตบหน้าของราชันฉีโดยตรงแน่นอนว่าราชันฉีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างที่สุดในยามนี้ชื่อของเฉินเซียงเป็นที่ลือเลื่องไปทั่วโลกวิญญาณซึ่งมันเป็นไปตามแผนการที่เขาวางเอาไว้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ